ถ้าอยากจะบริจาคเนี่ยอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมมาบริจาคช่วยคุณยายคนนี้ดีกว่าคุณยายเปรี้ยวแกเนี่ยปวดหลังเพราะว่าเคยโดนควายขิดหมอบอกว่าให้ผ่าตัดแกผ่าไม่ได้เพราะแกต้องดูแลลูกชายที่ป่วยเป็นโรคไตาวายระยะสุดท้ายแล้วแล้วลูกชายเส้นเลือดในสมองแตกกลายเป็นผู้ป่วยอัมาพาตนี่คุณผู้ชมนี่คือรถที่คุณยายต้องขี่พาลูกชายไปฟอกไตฮะ แล้วแกก็ยากจนแกเขียนไว้ป้ายเมื่อสักครู่เนี่ยให้ระวังอย่าชนยายเพราะว่าแกตาไม่ดีแต่แกต้องขี่จักรยานพ่วงข้างพาลูกชายคอยไปหาหมอแบบนี้อยู่เรื่อยๆแล้วแกเคยโดนรถเฉี่ยวเคยโดนรถชนท้ายมาแล้วนะครับตอนนี้ลำบากแสนสาหัสเลยเรื่องเนี่ยมันเกิดมาจากทาง Facebook หนึ่งของผู้ที่ใช้ชื่อว่าช่างตักช่างฝายเมืองตะเค<อ>เขาโพสต์บอกว่าใครที่เดินทางเส้นทางบางกระทุ่มวังน้ำคูบ้านใหม่วัดพริกที่พิษณุโลก ถ้าเจอคุณป้ากับลูกชายนี่ให้ระวังหน่อยสงสารแกใครช่วยได้อยากให้ช่วยนี่คือลูกชายต้องฟอกไตาอาทิตย์ละสามครั้งแล้วรถมันเยอะคนที่โพสเฟสบุ๊กเนี่ยขับรถไปเจอไม่มีโอกาสที่จะลงไปจอดรถคุยก็เลยถ่ายรูปลงมาในเฟสบุ๊กบอกว่าให้ไปช่วยช่วยกัน ภาพเหตุการณ์ที่เขาถ่ายลงใน f c e e o o o เนี่ยจะเห็นภาพจักรยานพ่วงข้างบนถนนที่ผิวขรุขระเพราะซ่อมแซมอยู่ด้านหลังรถจักรยานพ่วงข้างเขียนป้ายไวนิ้วว่าโปรดระวังอย่าชนยายเนี่ยป้ายอันนั้นคุณผู้ชมเห็นไหมฮะทางซ้ายยายขับรถไม่เก่งจําเป็นต้องพาลูกพิการเดินไม่ได้ไปฟอกไตสัปดาหละสาครั้งยายมาจากบางกระทุ่มอายุ68ปีแล้วตาไม่ดีอย่าชนยาย ผู้สื่อข่าวก็ไปตามจนเจอครับว่าบ้านของคุณยายเนี่ยอยู่ที่หมู่9บ้านบางกระทุ่มตำบลบางกระทุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกอย่างที่เห็นว่าเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวสภาพสุดโทรมคุณยายเนี่ยชื่อคุณเปรี้ยวสุกแสงอายุ68ปีก็เจอคุณยายกําลังดูแลแล้วก็ทํากายภาพบําบัดให้ลูกชายคนเล็กชื่อคุณอาทิตย์สุกแสงอายุ37 คุณอาทิตย์ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกร่างกายเป็นอัมพาตซีกซ้ายและเป็นไตาวายระยะสุดท้ายด้วยคุณยายเล่าให้ผู้สื่อข่าวนิวสิฟังด้วยน้ําเสียงสั่นเครือบอกว่ามีลูก5คนลูกสาว4ลูกชาย 1, 1ลูกสาวเสียชีวิตไป2จากโรคเส้นเลือดในสมองแตกกับเนื้องอกในสมองอรรสามีก็เสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกเช่นกันสุดท้ายลูกชายคนเล็กก็ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกอีก แถมเป็นโรคไตรักษาตัวมา2ปีแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คุณยายต้องพาไปฟอกไตที่โรงพยาบาลพุทธชินราชกับโรงพยาบาลรวมแพทย์สัปดาห์ละ3ครั้งยังไม่ต้องพูดถึงคือเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่พอแค่การเดินทางก็ลำบากแล้วเพราะตาของคุณยายมองไม่ค่อยเห็นหลังก็ปวดเพราะเคยถูกควายขิด แล้วต้องขี่จกักรยานยนต์พ่วงข้างพาลูกไปหาหมอบางครั้งมองไม่เห็นถนนโดนรถยนต์ขับเบียดโดนชนท้ายประสบอุบัติเหตุจนตกข้างทางก็มีลูกชายที่นั่งอยู่ต้องคอยช่วยดูทางดูรถดูถนนให้ระยะทางจากบ้านไปโรงพยาบาลคุณผู้ชม80กิโลเมตรออกจากบ้านชาวมืดกลับถึงบ้านมืดค่ำ ตัดสินใจไปจ้างให้เขาทำป้ายไหวนิ้วเตือนว่าอย่าชนยายเลยให้ช่วยระวังให้หน่อยนะครับต้องบอกว่าชีวิตจริงยิ่งกว่าละครอีกนะคราวนี้ผู้สื่อข,ข่าวก็เลยไปพูดคุยต่อไปคุยกับลูกชายค่ะลูกชายบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยก็ทํางานได้นะคือทํางานอยู่ที่จังหวัดชนบุรีหาเงินให้แม่ให้เนี่ยแหละค่ะแต่ว่าพอเกิดวันนั้นเนี่ยคือจูจ่ๆเนี่ยปวดหัวแล้วก็วูบไปเลยรู้อีกทีตัวเองมีอาการเส้นเลือดในสมองแตก ร่างกายก็เป็นอัมพาตมีหน้ำซ้ำยังมาป่วยเป็นโรคไตอีกคุณหมอก็บอกแล้วด้วยว่าเป็นระยะสุดท้ายนะคะแต่ละอาทิตย์เนี่ยคือต้องไปที่โรงพยาบาลฟอกไตมี7วันใน1อาทิตย์ต้องไปฟอกไตแล้ว3วันคือร่างกายตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะคะ่ะแม่ก็พิการเนี่ยสายตาเนี่ยมองไม่เห็นข้างหนึ่งเวลาขับรถจกักรยานยนต์พ่วงข้างกันไปแม่เป็นคนขับ ตัวเองก็จะมีหน้าที่คอยบอกว่าแม่ไฟแดงแล้วนะไฟเขียวแล้วนะเปิดไฟเลี้ยวตรงนี้เลี้ยวตรงนั้นเลี้ยวตรงนี้เพราะแม่มองไม่เห็นก็คอยพยายามบอกแบบนี้ ที่ผ่านมาลูกชายบอกว่ามีหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือค่ะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังลำบากอยู่ลำบากในเรื่องของการเดินทางก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางไปโรงพยาบาลบ้างเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นห่วงแม่ค่ะแม่ต้องขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างก็ไม่ค่อยแข็งแรงขับก็ไม่เก่งอายุก็มากแล้ว uh huh. เคยเหมารถไปเหมือนกันนะครั้งหนึ่ง โอ้โหแต่ว่าแต่ละครั้งค่าใช้จ่ายมันก็สูงด้วยเออนะแล้วเขาทำมากินยังไงเขาบอกว่าเลี้ยงชีพด้วยการเก็บลูกฝรั่งขายบ้างเผาถ่านขายบ้างเก็บผักบุ้งขายประทังชีวิตไปวันวันมันไม่พอนะครับทีนี้คนที่เขาโพสต์ a c e b o o k เนี่ยปรากฏว่าเขาก็ไปติดตามจนกระทั่งไปช่วยเหลือลงพื้นที่ที่บ้านเลยคนที่โพสต์นี่ชื่อคุณเจษดาจันท่าเล่าอายุ35ปีปรากฏว่าแกเป็นพนักงานช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของจังหวัดพิจิตร แกก็บอกว่าหลังจากที่โพสต์ไปเนี่ยมีคนใจบุญยื่นมือเข้ามาอยากจะช่วยเหลือจํานวนมากตัวเองก็เลยไปตามหาที่พักที่อยู่ของคุณใหญ่เปรี้ยวจนเจอก็เห็นว่าโอ้โหสภาพบ้านเก่าทรุดโทรมมากหลอดไฟบางดวงดับใช้งานไม่ได้ตัวเองอยู่การไฟฟ้าก็เลยซ่อมให้อย่างยินดีเลยแล้วก็ติดตั้งไฟสองสว่างที่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่คุณใหญเปรี้ยวใช้พาลูกชายไปฟอกไตนี้ด้วย คุณผู้ชมท่านไหนที่มีจิตเมตตาอยากจะช่วยเหลือนะครับบริจาคทําบุญได้ที่หมายเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยนะครับชื่อบัญชีนางเปรี้ยวสุขแสงโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้0631356643เอาโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพเลขบัญชีไว้ได้เลยนะครับค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนอะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ